ต่อมาต่อพี่น้องชายเสียดายไหมยังแล้วจังเป็นยังน้องชายฝ่ายนี้มันอึดอัดยังไงเกมมันกดดันหรือว่ายังไงครับกดดันเลยครับพี่เขาก็เก่งจริงเลยจุดไหนที่พี่เขาเก่งอ่ะที่ทำให้เรากดดันลูกหมัดครับแล้วมันเป็นยังไงก็มันตรงหมัดพี่เขาเลยต่อยไม่ตามเกมตัวเองทำให้เข้าทางเขาเนี่ยผลงานเราไฟนี่ครับหยุดด้วยครับมันเพราะหยุดไปนานหรือว่าเป็นเพราะอะไรครับน้องชายน้ำหนักไหมน้องเกี่ยวกับอะไรครับน้ำหนักนี่นะครับพอดีครับเพราะสภาพการที่ซ้อมไม่ลงหรือว่าระดับมันในทีมนี้มันก็เป็นใจให้เขามันไม่เป็นไปตามเกมที่เราวางไว้เลยพี่มันเป็นตัวอย่างก็การหมัดแล้วก็จับนะครับคนจับไปแล้วก็นี่เห็นเดินตั้งแต่ยกแรกเลยนะนี่คือแผนใช่ไหมปกติเนี่ยน้องใช้ไม่เดินงานนี้ปกติจะถอยต้อนรับก่อนแต่วันนี้เนี่ยเปิดเกมเดินเลยก็ถอยก็เข้าทางพี่เพราะว่าพี่เขาเดินก็ลงเหยียบพี่เขาดูทุกอย่างก็ถือว่าผมได้โอเคนะครับอาชีพไปนี้อะไรไม่รู้นะครับอาจารย์เป็นไงครับพอใจเกมการชกของเราไปนี้คิดว่าไม่ครับผมลองไปปรับปรุงตัวเองอีกเยอะอยากแก้มือไหมก็ขอทำฟอร์มใหม่ครับอาชีพไปดีครับสู้ดีกว่าไม่ได้ครับเอาเท่านั้นแหละบอกกันมวยไหวทีนี้ขอโทษเป็นขอบคุณทุกคนเลยครับวันนี้ที่ทำให้ผิดหวังครับเอาละครับผมเป็นกำลังใจให้น้องนะเดี๋ยวมาดูชนะกันบ้างคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้กับแฟนมวยแฟนคลับ FC ทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจของผมครับก็วันนี้ก็ทำสำเร็จครับอย่าทำให้ผมจะทำให้เต็มที่ทุกไฟทุกตะคุบไฟที่ออกมาจะทำให้เต็มที่แน่นอนครับผมยินดีด้วยครับผมวันดอยเป็นประเดิมวิครับชายวันนี้พอใจผลงานเราไหมพอใจระดับหนึ่งแล้วมีจุดไหนต้องกลับไปแก้ไขบ้างครับก็มีอยู่ครับบางทีก็ยังเก่งครับจะเป็นเก่งมันเก่งหรือกดดันตั้งแต่ยกไหนอ่ะครับยังแหลกไม่ต่อยไปให้นานแล้วเป็นไงแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงครับปังต่อไฟนี้แข็งแรงมากครับเรามั่นใจยกไหนอ่ะยก4ครับยก4รูปไหนที่เราทำได้ก็เริ่มใช้เรื่องของอาวุธเข้าเรื่อยๆครับเริ่มมั่นใจช่วงแรกอายุเท่าไหร่ครับช่วงแรกเนี่ยช้าแรกอาวุธยังไม่เท่าไหร่ครับยังไม่เข้าเท่าไหร่ยังเครื่องยังเย็นอยู่เครื่องดีเซลอ่ะเนาะผู้ชกเป็นไงบ้างช่วงแรกๆน่ากลัวไหมต่อเขาแบบแข็งครับแข็งแรงครับตอนที่เขาเดินอ่ะนะเป็นไงบ้างวันนี้เราพอใจเตรียมการชกเราบ้างได้แค่ไหนครับกับชัยชนะครั้งนี้ก็พอใจนะครับฟอร์มมวยไทยนี่ถือว่าดีวันดีคืนแล้วพี่วันเลยครับแล้วก็ไฟที่3ครับไฟที่3ครับปีใหม่นี้ก็เป็นไฟแรกครับประเดิมปีใหม่ประเดิมไฟแรกเลยครับวางแผนกับการต่อยมวยไทยแล้วก็มวยสากลได้ยังไงบ้างในปีนี้ครับครับก็สลับกันครับครับถ้ามีสากลก็ต่อยสากลครับต่อยได้2สไตล์เลยนะครับเราสามารถที่จะเอาเชิงมวยสากลมาประยุกต์กับมวยไทยเนี่ยถือว่า
มันเป็นอะไรที่ได้ผลไหมในการออกหมัดการอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ผมครับเรื่องผมเลยครับทำไมเพราะว่าไอ้พลังหมัดเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้วันนี้เข้าไปจิตด้วยกันครับก็แบ่งเขาก็มีแบ่งมากครับอืมก็มีแบ่งมากเวลาเขาเดินเขาก็ระวังเราเลยเขาก็ไม่กล้าเดินตรงไปมันโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังคาใจใครบ้างไหมเนี่ยก็มีไหมที่เราแท้ๆมาเนี่ยมีป่ะครับอยากแก้มือใครมีไหมเผื่อเสียเซบอสเขาขอฟังอยู่ตอนเนี้ยเขาก็จะแก้มือใครยังไม่มีครับตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่ว่ะยังเหนื่อยอยู่ที่โปรโมเตอร์พี่กัดเท่าไหร่เอา115 118ครับ115ถึง118ปอนด์พี่กัดนี้เนาะครับใครกันเนี่ยคือขอถามนิดนึงครับแฟนโดคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยว่ายกมากที่เขาเล่นใส่มาเราตอนนั้นก็เขาก็มีแต่หมัดเราก็ป้องกันตัวครับบางทีก็หลบมั่งอะไรบ้างโดนมีอะไรบ้างมีเฮงมีเฮงก็สมุดอาการจนที่เขียนมาครั้งนั้นถูกเกี่ยวไว้ได้นะมีแตงมีอะไรไหมเนี่ยปีแพ้เก่าครับปีแพ้เก่าใช่ไหมครับแผนนี้ดียกมากเลยแล้วใช่ครับจบแต่จบยุคแล้วไม่น่ามีสติแล้วไม่น่ามีสติได้วันนี้หมดไหมนี่พอดีชนกันหมดไหมวันนี้หมดไหมเหนื่อยครับเหนื่อยนะบอกใครยังไงบอกมาครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านขอบคุณสี่ทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างนี้ทุกๆไปผมจะทำให้ดีที่สุดครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับแบบแพ้ชนะผมก็จะทำมาให้เต็มที่ครับขอบคุณมากมากครับผมครับคือเดียวไอ้ชิ้นอะไรไอ้ชิ้นอะไรอย่างเนาะโอเคดีมากครับขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับผมกุมารดอนสีไฟแพ้รถกันเต็มที่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในเกมโดยรวมด้วยในรายการนะสุดเป็นยินดีนะครับ